คะเพื่อที่เราจะมีการทำความร่วมมือซึ่งกันและกันในเรื่องของการ MOU ในวันนี้นะคะซึ่งในเรื่องของการผลักดันในเรื่องของกลุ่มคนไร้บ้านเนี่ยถือว่าเป็นพันธกิจหมายถึงว่าพันธกิจหนึ่งในมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องลงไปให้ความช่วยเหลือและก็ช่วยเหลือในชุมชนเพื่อให้คุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะทางมหาวิทยาลัยก็หวังว่าทางการทำ MOU ในครั้งนี้ในแต่ละเครือข่ายจะร่วมกันแล้วก็ช่วยกันผลักดันนะคะในเรื่องของคนไร้บ้านให้แต่ละคนหรือคนที่อยู่ในที่เราลงไปช่วยเหลือเนี่ยมีอาชีพเพิ่มขึ้นคือได้มีอาชีพมีการเข้าถึงสิทธิ์ที่ตัวเองควรจะได้รับแล้วก็คุณภาพชีวิตจะดีขึ้นนะคะในนามมหาวิทยาลัยก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คิดว่าในครั้งต่อไปเราอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆที่ทำร่วมกันในลักษณะนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็แขกผู้เกียรติทุกท่านที่มาอยู่ร่วมกันในวันนี้นะครับอย่างที่ท่านอาจารย์วรงค์ได้นำเรียนนะครับว่ากลุ่มคนไร้บ้านนะครับเราจำเป็นจะต้องนะครับดูแลกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งของคนในสังคมนะครับก็จากที่หลายๆท่านอาจจะได้ฟังไปแล้วนะครับผมอาจจะมาไม่ทันนะครับต้องขออภัยนะครับก็คือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเพื่อพัฒนาบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบนะครับคือจริงอยู่ว่าทุกจังหวัดเนี่ยแหละนะทุกจังหวัดเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหานะครับแต่เราจะทำยังไงให้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยนะครับเราพัฒนาไปด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะอยู่ในบ้านเมืองของเราได้อย่างเราสามารถโชว์ได้อย่างเต็มที่นะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่นั้นมักจะเข้าไม่ค่อยถึงอันนี้ก็เป็นปัญหาสิทธิที่พูดถึงตั้งแต่สิทธิการรักษาพยาบาลเงินผู้สูงอายุเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้เงินผู้พิการผู้ป่วย HIV บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่งซึ่งสิทธิเหล่านี้ส่วนใหญ่คนไร้บ้านยังเข้าไม่ถึงเราเลยต้องทำให้เขาเข้าถึงสิทธิเหล่านี้เหมือนคนทั่วไป